เดี๋ยวสินจะซิมให้เบิ่งเด้อเล็บแมวมาเฮาค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะเฮามาพอละค่ะนี่คือต้นคราวเบอร์รี่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องรสชาติมันจะเหมือนบอกเล็บแมวบ้านเฮาค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะลักษณะต้นของมันและใบของมันนะคะจะประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะสังเกตได้ง่ายๆนะคะเขาจะเกิดริมทะเลด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องยูนี่มันติดกับทะเลด้วยค่ะเรื่องค่ะลูกเขานะคะดำๆนะคะเดี๋ยวออมสินสิลองบีบเบิ่งเด้อค่ะว่าสีของเขาสิเป็นแบบแบล็คเบอร์รี่บ่นะคะเนาะเพราะว่าแบล็คเบอร์รี่นี่สีเขาจะเป็นออกเป็นสีม่วงสีแดงสิค่ะโอ้อันนี้เป็นสีใสค่ะพ่อพี่น้องคือบ่มีสีเลยค่ะพี่น้องค่ะมาๆค่ะทุกคนค่ะมาเริ่มเก็บน้ำกันค่ะเดี๋ยวบีบอีกรอบนึงนะคะสีเขายังเป็นแบบนี้ค่ะพ่อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องคะเขาบอกว่ากินได้เนาะค่ะถ้ากินได้เดี๋ยวสินจะเก็บไปกินเด้อค่ะเก็บไปนะคะนี่ค่ะเนี่ยต้นมันจะประมาณเนี่ยค่ะพ่อพี่น้องมาเก็บใกล้ๆเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวสินจะใส่ถุงปลายนะคะเก็บใส่ถุงนะคะอู้มันก็สิมีตัวบ่ทันได้สุกน้ำนะค่ะพ่อพี่น้องค่ะหน่วยขายเล็บแมวบ้านเขาเลยค่ะพ่อพี่น้องเอ้ยตรงนี้ก็เยอะนะไปคนเต็มเลยค่ะเนี่ยเต็มเลยค่ะซิมเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องขอซิมแล้วมันคือจังบอกเล็บแมวบ้านเฮาบ่มีผิดเลยพ่อพี่น้องเอ้ยมาเก็บคาร์บอรี่กันนะจ๊ะจักเส้นชัดบ่ชัดเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะถ้าบ่สังเกตนี่เฮาสิบ่ฮู้เลยเด้อค่ะว่ามันมีหน่วยนะคะนี่อ่ะสินสิเอิ้นบอกเล็บแมวบ้านเฮาเด้อค่ะพ่อพี่น้องเพราะว่ารสชาติมันคือจังบอกเล็บแมวบ้านเฮามากนะคะโอ้สินนี่โคตรโชคดีเลยค่ะพ่อพี่น้องเอ้ยได้นะคะเห็นบ่จ้ามีการบังสักเล็กหน่อยนะไปเขาไปเบิ่งลึกๆด้วยค่ะเนี่ยนี่เห็นบ่ค่ะนี่ค่ะมันบางเนาะนี่ไปใกล้ๆไปใกล้ๆเนี่ยต้องซูมใกล้ๆค่ะนี่มันถึงจะเป็นตาเมื่อนี้เขาป่าบ่ได้เฮ็ดค่ะเรามาเก็บบอกเล็บแมวดีกว่าเนาะค่ะเนาะก็ต้องเอาไปเยอะด้วยค่ะเอาไปพอให้กินเนี่ยไก่ซุ้มไก่ๆนะคะเห็นชัดป่ะอยากให้เห็นชัดน้ำกันเนาะมาเก็บน้ำกัน
คลาเบอร์รี่นะคะ C R O W นะเบอร์รี่ค่ะ C R O W B E B E R R Y นะเบอร์รี่คลาเบอร์รี่อ่ะเดี๋ยวสินจะซิมให้เบิ่งเด้อเล็บแมวมันเฮาค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงกินต่อค่ะพี่น้องพอกันอีพี่หนาค่ะพี่น้องอีพี่นี่เก็บบอกเล็บแมวน้ำกันค่ะก็คือต้นคาเบอร์รี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าเบิ่งสินสิพาให้มาเก็บอีหยังเนาะค่ะเนาะ